วันนี้ผมจะมารีวิววิธีการติดตั้งนะครับกับท้ายพับได้แบบกลไกนะครับวันนี้มาติดตั้งให้ดูกับเจ้า CB650F นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฉม2017นะครับผมก็เป็นตัวไฟหน้า LED เนาะก็มาดูวิธีการติดตั้งขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าครับผมเราเริ่มจากการถอดท้ายบังโคนเดิมออกก่อนนะครับก็ทำการถอดท้ายบังโคนเดิมออกก่อนเนาะมีวิธีการถอดมียังไงบ้างครับเริ่มจากการถอดเบาะคนขับคนซ้อนออกก่อนก็เปิดเบาะออกมานะครับผมเราจะเห็นจุดยึดเนาะทั้งหมดกี่รูครับผมสำหรับรถตัวนี้เป็น3จุดนะครับจุดข้างบน2จุดนะครับครับผมแล้วก็จุดด้านล่างอีก1จุดจุดด้านล่าง1จุดนะครับให้เราทำการคลายน็อตเนาะใช่ครับทั้งหมด3จุดนี้นะครับผมแล้วต่อมาครับผมดึงปลั๊กไฟเลี้ยวไฟส่องป้ายออกนะครับ3ปลั๊กปลั๊กก็จะเป็น3สีแบบนี้เลยนะครับผมเป็นสีส้มสีขาวสีฟ้าเนาะก็ให้ดึงตัวนี้ออกให้หมดก่อนนะครับผมแล้วก็ทำการถอดตัวชุดบางคนเดิมออกได้เลยนะครับผมเวลาเราถอดออกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนขั้นตอนต่อไปล่ะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ประกอบตัวไฟสองป้ายนะครับแล้วก็ขายึดไฟเลี้ยวก่อนนะครับซึ่งตัวไฟสองป้ายกับขายึดไฟเลี้ยวตัวนี้ก็จะแถมมาให้ในชุดแล้วเนาะใช่ครับก็สามารถเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับทุกคนพอประกอบเสร็จแล้วทำยังไงครับผมก็เริ่มการติดตั้งได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะยึดเข้าไปกับจุดยึดเดิมของรถที่เราถอดออกไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับผมแต่ก็อย่าลืมนะครับผมให้ทำการร้อยสายไฟขึ้นมาก่อนนะครับทุกคนติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวชิ้นงานก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับผมกับตัวท้ายสั้นพับได้ติดตั้งกับตัว CB650FV 2017นะครับผมซึ่งตัวนี้สามารถใส่ได้กับรถทุกคันเลยไหมครับสามารถใส่กับรถทุกรุ่นได้นะครับบางรุ่นอาจจะต้องใช้ขาแอดปเตอร์นะครับเพื่อจะยึดก่อนนะครับก็เป็นขาแอดปเตอร์เฉพาะรุ่นนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อกันที่หน้าร้านได้เลยนะครับทุกคนแล้วตัวนี้มีลักษณะเด่นอะไรบ้างครับลักษณะเด่นนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับกันสนิมนะครับก็เป็นสีพาวเดอร์โค้ตนะครับผมสีฝุ่นเนาะป้องกันการเกิดสนิมได้ 100% เลยครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้สามารถพับได้เลยใช่ไหมครับสามารถพับได้นะครับจะมีกดปุ่มกลไกกดอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถกดได้เลยนะครับก็พับเวลาพับก็จะแนบซุ้มสวยงามแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็แข็งแรงเนาะตัวนี้จะแตกต่างกับงานแม่เหล็กยังไงบ้างครับแตกต่างนะครับคือไม่มีตกแน่นอนนะครับแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้เพราะว่าใช้เป็นล็อกกลไกแทนที่จะใช้เป็นแม่เหล็กนะครับผมเพราะว่าแม่เหล็กเราใช้เป็นนานๆเนาะก็จะมีโอกาสเกิดการเสื่อมสภาพได้นะครับทุกคนไหนลองกางออกให้ดูหน่อยได้ไหมครับกางออกก็กดตัวเดิมเลยนะครับแล้วก็ปล่อยออกได้เลยนะตัวนี้ไม่มีตกแน่นอนนะครับผมก็จะกดแรงแค่ไหนเนาะจะทุบลงไปยังไงก็ไม่ร่วงแน่นอนนะครับผมหากเราไม่คลายสลักเนาะก็สำหรับใครนะครับผมที่กำลังมองหาท้ายสั้นใหม่ๆอยู่ทางร้านอยากจะแนะนำตัวท้ายสั้นกลไกนะครับผมจากแบรนด์ควายบินไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับทุกคนก็งานดีมากๆเลยสำหรับวันนี้ทางร้านขอจบการรีวิวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดติดตามพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปของทางร้านทีซ่าไวช็อปนะครับ